อะไรนะเมื่อวานภารกิจก่อนนอนเมื่อวานเนี่ยหน่วยค้านเองก็บอกว่าอยากให้ถ้าคุณรู้ไหมว่าก่อนนอนภารกิจอะไรมีตั้งแต่เมื่อไหร่พอสอ อะไรคุณรู้บ้างไหมก็อยากคุณติดตามด้วยบางอย่างมันมีความเป็นมาทำไมถึงต้องมีมันมีเมื่อไหร่มีเพื่ออะไรท่านกองนอนเป็นหน่วยงานที่ใช้ในการบูรณาการกันเป็นเรื่องการรักษาความมั่นคงภายในหลายท่านก็อาจจะมองให้มีทหารก็มีอยู่แล้วตำรวจก็มีอยู่แล้วหน่วยงานมีอยู่แล้วทำไมต้องมีหน่วยงานพวกนี้เขาเรียกว่าหน่วยงานในการบูรณาการกันในการแก้ปัญหาเพราะปัญหาหลายปัญหามันมีความซับซ้อนเป็นอะไรกันและปกติแล้วเนี่ยมันมีกฎหมายมีหน่วยงานเฉพาะดูแลอยู่แต่เมื่อไรก็ตามที่ปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาที่มีความเชื่อมโยงกันมีความเกี่ยวข้องกันเหล่านี้มันต้องมีการที่จะต้องมีกฎหมายมีหน่วยงานที่ต้องทำงานร่วมกันในกรณีที่มันเกินระดับความระดับปกติไปเข้าใจยังนะอย่างสมัยก่อนถ้าเราคิดดูว่าสมัยก่อนมันเป็นเรื่องคอมมิวนิสต์ใช่ไหมวันนี้ถึงแม้จะไม่มีคอมมิวนิสต์แล้วก็ตามแต่เราก็มีสถานการณ์อื่นเข้ามาอีกเรายิ่งความมั่นคงภายในมันประกอบด้วยหลายอย่างด้วยกันทั้งเรื่องปัญหายาเสพติดโดนขโมยปล้นอะไรต่างเหล่านี้นะแล้วรวมความไปถึงว่าเนี่ยมันมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกับต่างประเทศเข้ามาด้วยใช่ไหมมาจากภายนอกด้วยถ้าหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานเสริมนะครับในยามปกตินี่ก็เสริมหน้าที่ของหน่วยงานอื่นๆในการทำงานร่วมกันในการเป็นเวทีในการสื่อสารหรือพูดคุยต่างๆเหล่านี้นะครับให้หน่วยงานทุกหน่วยงานเขาทำหน้าที่ตามกฎหมายของเขาใช่ไหมแล้วถ้าสถานการณ์มันมีความแรงเกิดขึ้นเมื่อเราก็มีพรบมั่นคงทั้งนี้เพื่อจะให้สามารถกำกับดูแลได้ดีมากยิ่งขึ้นถ้าเราไปดูสื่อสารต่างประเทศเขาก็มีนะที่เขาเรียกว่าในสถานการณ์ไงใช่ไหมเราเห็นได้ว่าในสถานการณ์ต่างประเทศเมื่อสถานการณ์เราอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วตำรวจพื้นที่ตำรวจก็ดูแลไปถึงเวลาที่มันมีความรุนแรงเกิดขึ้นในหลายประเทศอำนาจก็มีเช่นมีกองกำลังที่แต่งกายไม่เหมือนคนอื่นเขาเลยนะที่ออกมาเลยนะนั่นคืออีกระดับหนึ่งแล้วเพราะนั้นเราไม่ได้มุ่งหมายไปถึงว่าจะต้องถึงระดับนั้นแต่เราต้องเตรียมความพร้อมไว้เข้าใจยากไม่ใช่เพื่อต้องการที่จะมามีอำนาจเหนือโน่นหรือนี่ไม่ต้องหรอกครับอำนาจทั้งหมดของมันอยู่ที่พวกเรานะพวกเราถ้าพวกเราอยู่ในกรอบกติกาของกฎหมายทุกตัวมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องใช้อะไรก็ได้วันหน้าไม่ต้องมีอะไรก็ได้มันเป็นไปได้ไหมเล่าเพราะว่าสถานการณ์มันมีความเชื่อมโยงเยอะแล้ววันนี้ภัยคุกคามรูปแบบใหม่เข้ามาเยอะภัยการเดินไซเบอร์มันแตกต่างประเทศด้วยเลยด้วยนั่นตรงนี้เป็นเพียงช่องทางในการแก้ปัญหานะขณะเดียวกันในพื้นที่ที่มันมีความไม่สงบเกิดขึ้นนะในพื้นที่ภาคใต้ต่างมันก็จำเป็นต้องมีกฎหมายที่ดูแลคุ้มครองเจ้าที่เขาด้วยแต่แล้วก็ตามผมก็ย้ำไปแล้วทุกคนต้องทำให้มันสุจริตอะนะคำว่าสุจริตที่ทำเนี่ยมันก็เป็นคำที่ฟังดูเหมือนง่ายนะแต่ถ้าบอกว่าทุกคนแหละตั้งแต่ผมลงไปตั้งแต่ทุกคนที่ลงคนไทยทุกคนต้องเข้าใจเรื่องนี้ว่าเราจะร่วมมือกันได้อย่างไรหลายอย่างมันก็เป็นปัญหาเรื่องนั้นยาวนานแหละให้ผมก็รับผิดชอบอยู่แล้วนายกค่ะแต่ช่วยแก้ไขอยู่อาจจะมีคนกลัวว่าใช้กรมน.ไปในทางการผมพูดนี่ไงแล้วผมใช้ทำอะไรผมไม่จับกลุ่มใครหรือเปล่าในพื้นที่ทำอะไรในระดับพื้นที่ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องการเมืองอย่างเงี้ยค่ะก็นั่นดีมันผิดใช่ไหมล่ะถ้ามันผิดก็ต้องเขาทำผิดไหมเล่าตอบมาที่เขาทำผิดไหมถ้าทำผิดก็ต้องดำเนินคดีประเทศนี้ก็อยู่กันด้วยโลกก็อยู่กันด้วยกฎหมายไม่อยากทำอะไรก็ได้แล้วบอกว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนผมว่าไม่ใช่ไหมคุณต้องการประเทศชาติมันวุ่นวายสับสนโอลหม่านหรือเปล่าล่ะแค่นั้นก็ไม่ต้องมีกฎหมายคือมิติความบอกมาเลยว่าผมไม่บอกว่านายกไม่ต้องทำหรอกครับผมไม่ใช่เป็นคำถามมิติความมั่นคงอาจจะครอบคลุมเยอะนะท่านนายกค่ะช่วงนี้ดูเหมือนนายกจะไม่